สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของเดือนสิงหาคม2566นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความโชคลาภนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด Line ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งเราก็รับแตะพลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่ลายนะครับเป็นแค่ไพ่แนะนำเท่านั้นไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เดอะซันไพ่เดทแล้วก็เป็นไพ่เพจออฟเพนทาเคิลนะครับไพ่เดอะเมเจเชียนสองดาบไพ่หกถ้วยแล้วก็เป็นไพ่นายออฟวานไพ่เดวิลไพ่วงล้อแห่งโชคลาภไพ่ใบสุดท้ายคือ The Chariot อิทธิพลใต้สำรับเป็นไพ่ไหนถือถ้วยไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองไม่ต้องตกใจนะครับได้เป็นไพ่เดทไพ่เดทเนี่ยแปลว่าไพ่ของการที่ตัวคุณเองนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้น่าจะไปในทิศทางที่ดีนะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันมีไพ่ของเดอะซันมานะครับเดอะซันเนี่ยหมายถึงแสงสว่างหมายถึงการเริ่มต้นนะครับการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเกิดการเริ่มต้นอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเดทมามันก็คือหมายถึงว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการจบสิ้นและมีการเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับไปในทิศทางที่น่าจะดีขึ้นเพราะแล้วมียังมีไพ่ใบนี้ด้วย The Wheel of Fortune ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวจะไปตรงนั้นทีหลังอยากจะบอกว่าชาวนะครับราศีมังกรลัคนามังกรจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวเราเองแล้วนะครับถ้าเราอยากจะดีเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ถูกที่ควรเนาะแล้วเราจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีมากขึ้นอะไรที่เสียไปก็จะได้รับนะครับกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะมันก็จะมีการแบบรีเทิร์นอะไรบางสิ่งบางอย่างกลับมาโอกาสดีๆจังหวะดีๆนะครับมันก็จะมีโอกาสในทิศทางที่ค่อนข้างดีมากขึ้นแต่ไพ่เดทเนี้ยนะครับยังหมายถึงว่าชาวราศีมังกรนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังมีอยู่2กรณี1สุขภาพอนามัยอาจจะมีการเจ็บป่วยนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่แล้วในอดีตแปลว่ากำลังจะคลี่คลายหรือกำลังจะหายหรือกำลังจะดีขึ้นนะครับแต่ใครที่มีปัญหาที่ไม่ได้มีปัญหาเนี่ยให้ระมัดระวังเพราะอาจจะมีเรื่องของสุขภาพนั้นเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ภายในเดือนสิงหาคมเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสำหรับใครที่ไม่เจ็บป่วยแต่ใครเจ็บป่วยจะหายนะครับมันจะเป็นตรงกันข้ามแบบนั้นเป็นต้นแล้วก็อีกหนึ่งกรณีคือต้องระมัดระวังเรื่องของการที่ตัวเราเองอาจจะมีการปรับมีการโยกย้ายในเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยหรือมีการเดินทางไกลเพราะมีไพ่ใบนี้มาก็คือไพ่เดอะชาริออตนั่นเองนะครับแปลว่าเราอาจจะเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศไปเลยนะครับหรือมีการโยกย้ายถิ่นก็ได้นะครับเราจะโยกย้ายถิ่นไปอยู่กับแฟนของเราต่างประเทศบางคนอาจจะได้แฟนเป็นชาวต่างชาตินะครับหรือเราอาจจะไปเรียนนะครับไปทำงานต่างประเทศก็ได้เช่นกันนะสำหรับชาวมังกรก็จะมีหลายกรณีนะครับยังมีอีกหนึ่งกรณีที่ต้องระมัดระวังนิดหน่อยก็คือเรื่องของการที่เราต้องเขาเรียกว่าเหมือนกับดูแลเครื่องไม้เครื่องมือนะครับตรวจสุขภาพรถหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะช่วยตรงนั้นได้บ้างนะครับก็มีโอกาสเดินทางยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับหรือเดินทางไกลอะไรแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ดูแย่เสมอไปนะถือว่าเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีอันนี้สำหรับpositive นะครับในทางมุมบวกเนาะแต่ทีนี้เรามาดูกันนะครับสำหรับการงานกันบ้างการงานเนี่ยนะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามีไพ่9ไม้เกิดขึ้น9ไม้แปลว่าเราอาจจะรู้สึกกระอักกระอ่วนนิดนึงในเรื่องการงานอาจจะเหนื่อยหรืออาจจะหนักอาจจะแบกภาระนิดนึงทำให้เรามีความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนงาน
ก็ได้นะครับอันนี้สำหรับกรณีที่ใครทำงานนะครับงานประจำรู้สึกเหนื่อยท้อกับในเรื่องของปัญหานะครับสิ่งต่างๆที่รู้สึกว่าเราอาจจะแบกรับภาระไม่เรื่องงานก็เรื่องคนนะครับเรื่องเจ้านายเรื่องเพื่อนร่วมงานเรื่องงานที่สะสมมากมายนะครับทำงานไม่ทันอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะทำให้เราแบบเครียดกังวลหรือว่าสุขภาพก็จะเจ็บป่วยไปได้นะครับหรืออีกหนึ่งกรณีคือบางคนอาจจะลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นแล้วอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้มีไพ่เดวิลด้วยเห็นไหมครับการลงทุนอาจจะมีปัญหาเพราะว่าตอนเริ่มแรกอ่ะก็ดูเหมือนอะไรมันก็ดูดีไปหมดเลยเพราะว่าการอยากจะมีพันธมิตรร่วมกันเนาะเราอยากจะได้เขามาแบ่งเบาภาระเราอยากจะได้ให้เขามาช่วยเหลือเราอยากจะได้อะไรแบบเนี้ยตอนแรกมันก็ดูเข้าขากันดีมันก็ดูโอเคดีแต่เอาไปเอามาเริ่มรู้สึกว่าเขาเริ่มเปลี่ยนไปหรือเขาเริ่มไม่เอาจริงเอาจังหรือเขาเริ่มแบบมีทัศนคติบางอย่างที่อาจจะไม่เหมือนเราอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เหมือนกับเราก็วิตกกังวลแล้วก็รู้สึกว่าบางอย่างมันดูเป็นไปไม่ค่อยแบบราบเรียบไม่ค่อยราบลื่นอะไรแบบเนี้ยมันเลยทำให้เรามีความรู้สึกสองจิตสองใจใช่ไหมครับก็คือไพ่สองดาบนั่นเองก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนหุ้นส่วนหรืออยากจะเปลี่ยนงานนั่นเองมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานเพราะมีความรู้สึกว่าเบื่อนะครับที่ต้องมาแบกรับมาแบบนั้นแบบนี้เราก็รู้สึกเบื่ออยากจะเปลี่ยนงานนะครับเพราะว่ามี2ดาบขึ้นมามันเป็นความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอึดอัดใจแล้วเลยมีความรู้สึกอยากจะไปอยู่ที่อื่นที่ดีกว่านี้หรืออยากจะแบบผ่อนคลายตรงที่ว่าอยากจะหาพันธมิตรคนอื่นอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับจริงๆมันก็ยังสามารถปรับและแก้ไขได้จากไพ่เดอะเมจิเชียนเนี่ยแปลว่าตัวเรายังสามารถปรับทิศทางของมุมมองสิ่งต่างๆหรือยังสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์หรือเรายังสามารถที่จะปรับรูปแบบกับในเรื่องของการลงทุนร่วมนะครับนะหรือว่าเราอาจจะปรับในเรื่องของการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นมันก็ยังพอไปได้ต่างคนต่างทำก็ได้ต่างคนต่างอยู่ก็ได้ถ้าเป็นงานประจำส่วนงานลงทุนก็พยายามร่วมหุ้นลงทุนน้อยลงหรือแบ่งสรรปันส่วนการเงินออกมาให้เป็นอิสระมากขึ้นก็ได้นะครับอะไรแบบเนี้ยลองไปหาทนายความหรือหาอะไรก็ได้ที่มันดูแบบเจรจาไก่เกลี่ยนะครับหรืออะไรแบบเนี้ยที่อาจจะทำให้เราแบบหลุดพ้นหรือแก้ไขสถานการณ์สิ่งต่างๆแบบเนี้ยมันยังแก้ไขได้นะครับมีไพ่ The Magician มาแปลว่าเรายังสามารถปรับและแก้ไขได้นะสำหรับใครที่ต้องการที่จะยังปรับและแก้ไขอยู่แต่ใครที่มีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปมันแบกรับมากเกินไปมันท้อแล้วแหละนะครับหรือบางคนอาจจะแบบอยู่กับคนที่เขาแบบคิดอย่างทำอย่างหน้าไหว้หลังหลอกเรารู้สึกว่าเราร่วมงานกับคนแบบนี้ไม่ได้เราแบบเหนื่อยท้อจริงๆแล้วนะครับอยากจบอยากเปลี่ยนอยากไปนะครับโอเคคุณก็เปลี่ยนได้เลยนะครับ Six of Cup คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆได้รับโอกาสดีๆวงล้อแห่งโชคลาภด้วยแปลว่าเราอาจจะแบบออกจากงานแล้วเราอยากไปทำงานที่อื่นนะครับหรืออยากจะไปทำงานต่างประเทศทำงานต่างจังหวัดอย่างที่บอกเพราะมีไพ่เดอะชาริออตคือการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการเดินทางไกลหรือการยกย้ายถิ่นฐานนะครับหรือการแบบย้ายเมืองย้ายประเทศอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับคำว่าย้ายเนี่ยย้ายตั้งแต่แบบถาวรกับย้ายแค่แบบไปทำงานแล้วก็กลับก็ได้นะครับไม่ได้แปลว่าอยู่ตลอดเสมอไปเนาะแล้วแต่บุคคลเอาง่ายๆแต่ว่ายังไงก็ต้องติดต่อสัมพันธ์แบบนั้นเป็นต้น Six of Cup แปลว่าสิ่งที่เราแบบสูญเสียไปมีปัญหาไปในอดีตกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีขึ้นวงล้อแห่งโชคลาภก็แปลว่าเราจะมีในเรื่องของโชคลาภเสน่ห์เมตตามีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือเรานะครับเหมือนแบบเรามีปัญหาเรามีอะไรแบบนี้ก็จะมีคนมาซัพพอร์ตเรานะครับหรือเราไปแบบอยากไปทำงานที่อื่นก็น่าจะมีคนมาช่วยเราหางานนะครับหรือเขาอาจจะแนะนำงานให้เราหรือเขาอาจจะแบบเหมือนแนะนำอะไรแบบนี้ให้กับตัวเราก็ได้นะครับมันก็จะมีสิ่งดีๆหรือเขาอาจจะรับเราเข้าทำงานมันก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับก็โอเคเนาะก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างดีขึ้นนะสำหรับใครที่รู้สึกว่าอดทนมานานกับในเรื่องการงานที่มันเหนื่อยหนักแล้วก็แบกรับภาระสิ่งต่างๆมันก็น่าจะคลี่คลายเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นมีการเริ่มต้นอะไรดีๆอีกครั้งหนึ่งไพ่เดอะซันมาเดอะซันเนี่ยเป็นแสงสว่างนำพาชีวิตให้กับตัวคุณเป็นการเริ่มต้นด้วยเด็กเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้น
นะครับไม่ได้แปลว่าเราจะมีบุตรอย่างเดียวแต่มันแปลว่าเราจะมีการเริ่มต้นอะไรดีๆนะครับแล้วก็มีความหวังใหม่ๆจากไพ่ใบนี้อัศวินถือถ้วยมีข่าวดีอย่างที่บอกเราอาจจะได้งานใหม่มีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตต่างจังหวัดหรือต่างประเทศที่ดีขึ้นนะครับหรือสามารถที่จะมีโอกาสดีๆกับในเรื่องของการแบบทำงานนั่นนู่นนี่ได้ประสบความสำเร็จดีนะครับหรือเราอาจจะออกจากงานเราได้งานใหม่ที่ดีอะไรแบบเนี้ยมีงานรองรับได้รับโอกาสดีๆแบบเนี้ยนะครับใบเนี้ยคือการได้รับโอกาสนะครับเป็นการมอบโอกาสให้กับคือเราได้รับโอกาสมีคนมอบโอกาสดีๆให้กับตัวเราเองใช่ไหมครับแบบนั้นเป็นต้นแล้วก็มีวงล้อแห่งโชคลาภก็คือมีในเรื่องของเสน่ห์เมตตาที่มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุณเองนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็มีโอกาสที่จะมีหนทางใหม่ๆหนทางดีๆที่เราจะได้ก้าวเข้าไปสู่ความสำเร็จใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือเป็นการเริ่มต้นอะไรดีๆอีกครั้งหนึ่งสำหรับชาวมังกรแล้วก็ลัคนามังกรอย่าเซนซิทีฟเกินไปนะครับคิดอะไรตัดสินใจอะไรก็พยายามทำตามแผนแล้วก็ค่อยๆประคับประคองไปดูจังหวะดูโอกาสนะครับเพราะไพ่บอกว่าค่อนข้างเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นมากๆเลยดังนั้นคุณอย่ายึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆถ้ามีทางไปนะครับเรายังรู้สึกว่าไม่แน่ใจก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีหนทางใหม่ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์กับในเรื่องของสิ่งอื่นๆทำให้เรามีข่าวดีเข้ามาบรรยากาศดีๆอะไรดีๆก็จะเริ่มเข้ามาอีกครั้งนึงนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินเนี่ยขึ้นเด็กถือเหรียญนะครับเพียงใบเดียวแต่ยังมีวงล้อแห่งโชคลาภมาด้วยแปลว่าการเงินของคุณค่อนข้างดูหมุนเงินได้สะพัดดีนะครับมีโอกาสดีๆมีในเรื่องของโชคลาภที่ดีและยังมีโอกาสที่ยังหมุนเงินได้ประสบความสำเร็จนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้หวือหวาแต่ก็มีโชคได้ตลอดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แบบการเงินถึงแม้มันจะเล็กๆแต่ได้เรื่อยๆได้ถนัดมือนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบเหลือกินเหลือใช้ได้เงินเก็บได้ถึงแม้มันจะออมในระดับที่อาจจะดูแบบไม่ได้หวือหวาเล็กๆน้อยๆแต่ก็มีโชคมีลาภเข้ามาแบบเกื้อกูลสนับสนุนอยู่บ่อยๆแบบเนี้ยนะครับดังนั้นก็มีเข้ามาแบบเล็กๆเรื่อยๆนะครับสม่ำเสมอแบบนั้นเป็นต้นหรือบางคนนะครับอาจจะได้ในเรื่องของค่าเช่าบางคนก็ได้ในเรื่องของเบี้ยประกันนะครับเบี้ยเลี้ยงต่างๆหรือเงินOT อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเป็นการแบบได้รายได้เพิ่มเติมนะครับหรือว่าในเรื่องของรายได้ที่เข้ามามากขึ้นหรือใครที่อาจจะแบบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภก็อาจจะพอมีโอกาสจังหวะที่แบบได้เงินนะครับเป็นแบบเงินโชคลาภอะไรแบบนี้หรือบางคนอาจจะเป็นแบบนายหน้าขายที่ดินหรืออะไรแบบนี้ก็จะได้แบบปันผลได้การแบบเป็นคอมมิชชั่นอะไรแบบนี้เข้ามากับตัวเราเองก็อาจจะเป็นไปได้เพราะมีวงล้อแห่งโชคลาภมาช่วยนะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นแบบการเงินที่ดูแบบได้แบบเล็กๆน้อยๆแต่ก็จะมาแบบเรื่อยๆสม่ำเสมอทำให้เรามีสภาพคล่องเรื่องการเงินไม่ได้ติดขัดนะครับมีถึงขั้นแบบเก็บด้วยแต่อาจจะเก็บแบบไม่ได้หวือหวามากอาจจะเก็บเล็กๆน้อยๆสะสมเงินแล้วก็พยายามเห็นคุณค่าของการเงินมากๆแล้วเราก็จะประคับประคองไปในทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จในเรื่องของภาวะการเงินนะครับแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภที่ดีนะครับสำหรับการเงินเนาะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับชาวมังกรลัคนามังกรก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้จะไม่ได้ดีแบบหวือหวาแต่อย่างน้อยก็มีโชคลาภมีคนช่วยเหลือแล้วก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับเป็นการเริ่มต้นที่สดใสมากขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ